เป็นไงบ้างครับเมื่อคืนนอนหลับกันไหมครับก็ไม่ค่อยหลับฝันเยอะจัดตื่นมาเพราะหนาวอย่างเดียวเลยครับแล้วคุณเหรอครับเกือบดองเกือบดองเมื่อกี้คุณแฮกเกือบล่วงกันไปเลยทีเดียว1เซน1เซนเท่านั้นครับอ้าวไทยเหรอวะไม่รู้เลยฮะไม่รู้เลยที่ต้องอยู่ไหนวะเนี่ยสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนของอากาศเริ่มเย็นกันแล้วนะครับแดดเริ่มไม่มีแล้วหลังประมาณบ่าย 4:00 นี่ความยาวของไม้แม่งเมตรหนึ่งแม่งดึกเมตรหนึ่งอะคิดดูมีการใส่เอฟเฟคในการถ่ายรูปซะหน่อยนะครับโอ้หัวแตกแม่งตีนเปล่าไอ้เหี้ยนี่คือการเดินเข้าทะเลสาบน้ำแข็งก้าวแรกของชีวิตนะครับก้าวแรกไม่เป็นไรนะครับก้าวที่สองน้ำแข็งแตกสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่2ของการเดินเทรคทริปบาร์มาทอลเทรคของเราแล้วนะครับผมเมื่อคืนนะครับที่เรานอนที่เต็นท์บอกเลยว่าอุณหภูมิต่างจากเกทเฮาที่เรานอนกันวันแรกมากๆครับผมอุณหภูมินั้นดรอปลงไปถึงประมาณลบ3 4อะไรทีเดียวซึ่งส่งผลทำให้เรานอนหลับๆตื่นๆกันทั่วหน้าเลยนะครับตอนแรกก็เหมือนจะอุ่นครับแต่พอดึกๆเข้ามันยิ่งเย็นขึ้นเรื่อยๆครับแต่ก็ยังพอมีบางช่วงที่หลับได้นิดหน่อยนะครับเป็นไงบ้างครับเมื่อคืนนอนหลับกันมั้ยครับก็ไม่ค่อยหลับฝันเยอะWhat ตื่นมาเพราะหนาวอย่างเดียวเลยครับแล้วคุณเหรอครับเกือบดองเกือบดองประมาณนั้นครับความรู้สึกของทุกคนหลังจากนอนเต็นท์กันคืนแรกนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเดินกันไปที่ Beagle Tall Lake นะครับซึ่งเป็นทะเลสาบที่อยู่บนเนินเขาของที่นี่ถึงอาจจะไม่สวยเท่า Bromtall Lake แต่ว่าก็อย่างน้อยก็ยังได้เห็นทะเลสาบของที่นี่ก็ค่อนข้างพอใจพอสมควรครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าทะเลสาบข้างบนนี้จะเป็นทะเลสาบน้ำแข็งหรือเปล่าถ้าเป็นก็เดี๋ยวเราไปลองเดินกันดูโปรแกรมการเดินของเราในวันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับคล้ายๆกับเมื่อวานเดินทั้งหมดประมาณ 4-5 โลครับแต่ความต่างกับเมื่อวานคือวันนี้เราจะเดินชันขึ้นกว่าเมื่อวานนะครับผมก็เรื่อยๆครับไม่รีบครับคืนนี้นะครับจะเป็นคืนที่หนาวที่สุดตั้งแต่เรามานะครับผมเพราะว่าจะเป็นคืนที่เรานอนที่ที่สูงที่สุดแล้วครับน่าจะประมาณ 3,000 กว่าเมตรได้ครับผมก็คืนนี้เราจะใส่ทุกอย่างเท่าที่เราจะใส่ได้เลยครับที่เราเตรียมมาเราจะไปชมฟุตเทสสวยๆระหว่างทางกันครับผมครับผมก็เมื่อวานนะครับหลังจากเราเดินผ่านโซนอัลไพน์เดสเซิร์ตมาแล้วนะครับวันนี้นะครับเราก็กลับมาเดินที่ป่ากันอีกครั้งครับผมวันนี้สวยครับระหว่างทางสวยครับแต่ว่าอันตรายขึ้นเยอะเมื่อกี้คุณแฮกเกือบล่วงกันไปเลยทีเดียว1เซน1เซนเท่านั้นครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ความสูงมากกว่า 2,800 เมตรจากระดับน้ำทะเลแล้วนะครับเราเดินมาแค่ประมาณโลครึ่งเท่านั้นครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับทางวันนี้นี่ชันกว่าเมื่อวานมากครับเลยทำให้ขึ้นมามากกว่า300เมตรเลยทีเดียวครับผมซึ่งก็ต้องค่อยๆเดินไปเข้าไปครับไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ไหวเอาความรู้สึกเป็นไงบ้างครับคุณแฮนหายใจยากครับแล้วเมื่อกี้รู้สึกปวดหัวไหมครับปวดครับจัดยายาอะไรครับแอปเปิ้ลซิกเอ็กครับผมแล้วก็ทานลินอนด้วยใช่ไหมครับใช่ครับอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยได้ก็คือการใส่หมวกใช่ไหมครับใช่เพื่อให้หน้าผากเราอุ่นขึ้นครับแต่เหตุที่เราปวดหัวก็คือหน้าผากเราเย็นนะผมแล้วก็แรงกดอากาศที่ต่ำนะครับเมื่ออยู่ที่สูงเลยทำให้เกิดอาการนี้ขึ้นได้ครับผมไม่ต้องกลัวครับร่างกายเราจะค่อยๆปรับตัวแอคคลิมาไทซ์เองครับผมก็เป็นจุดพักแรกของเราในวันที่2ของการเดินวันนี้โชคดีครับมีกาแฟดำให้ทานกันก่อนหน้านี้นี่ไม่สามารถหากาแฟได้เลยครับผมถึงหาได้ก็เป็นแบบกาแฟผสมน้ำตาลนะครับเพราะว่าที่นี่เขานิยมกินหวานกันมากครับเขาใส่กันทุกเครื่องดื่มเลยไม่ว่าจะเป็นชานมชาดำกาแฟดำคือเขาใส่หมดเลยครับอันนี้เป็นกาแฟที่แรกที่เขาไม่ใส่น้ำตาลเลยนะครับจัดว่าเด็ดเลยทีเดียวฟินชิลกาแฟดำแรกครับเย้บ้างครับความรู้สึกสดชื่นอ้าวไทยอยู่เหรอวะอ้าวไทยอยู่เหรอวะ
ใครอยู่วะ What ไม่รู้เลยฮะไม่รู้เลยเฮียกล้องอยู่ไหนวะเนี่ยกินไว้ถ่าย MV เฮียความรู้สึกเป็นไงบ้างครับหลังจากได้กินมากๆของที่นี่แล้วแบรนด์แม็กกี้ตอนแรกก็แข็งแกร่งวันนี้เด็ดเพราะแม่งร้อนมันร้อนก็กินได้หมดสุดตั้งแต่ที่กินมาแล้วมันจะเป็นแบบคุกคิกคุกคิกนะครับมีหอมมีไข่จบแล้วแดกง่ายสุดแล้วรอดละรอดละหลังจากจุดพักเมื่อกี้นะครับแล้วก็เดินมาประมาณ 3.7 โลแล้วครับผมความสูงตอนนี้ประมาณ 2,900 เมตรแล้วครับตอนนี้เราได้พบกับทางที่เป็นดินผสมหิมะแล้วครับผมเป็นหิมะที่อยู่ข้างล่างแล้วก็ข้างบนเป็นดินนะครับผสมกันเป็นโคลนครับค่อนข้างลื่นเลยทีเดียวเดี๋ยวขึ้นไปอีกนิดนึงก็จะเป็นหิมะล้วนๆแล้วครับผมแล้วพวกเราจะต้องใส่เกรเตอร์ครับหรือว่าตัวกันหิมะเข้ารองเท้านะครับผมเดี๋ยวจะสาธิตวิธีการใส่ให้ดูกันต่อไปครับผมความรู้สึกการเดินของวันนี้เป็นไงบ้างครับถ้าเทียบกับเมื่อวานก็มันจะเหนื่อยเฉพาะโลแรกส่วนใหญ่ใช่ใช่ส่วนใหญ่ทั้งวันแรกแล้ววันที่2นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ออกสู้ได้ครับเหมือนร่างกายค่อยๆปรับตัวขึ้นใช่ใช่แต่วันนี้ถ้าเทียบกับเมื่อวานนี่คือวันนี้คือเหนื่อยน้อยกว่าใช่ไหมครับวันนี้เหนื่อยน้อยกว่าเพราะร่างกายเริ่มปรับตัวใช่เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยตอนนี้อากาศดีมากไม่ร้อนไม่เย็นจนเกินไปฮะใช่แต่ถ้าหลังประมาณบ่ายสี่โมงนี่คือเตรียมตัวใช่ครับผมแล้วตอนนี้นะครับจากทางที่เป็นดินโคลนในป่านะครับก็กลายมาเป็นหิมะแล้วครับผมเป็นจุดเปลี่ยนของการเดินทางนะครับผมสวยงามมากๆเลยทีเดียวสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนของอากาศเริ่มเย็นกันแล้วนะครับแดดเริ่มไม่มีแล้วหิมะของที่นี่นะครับก็เริ่มต่างจากหิมะตรงข้างล่างแล้วครับจากหิมะที่แข็งๆครับตรงนี้เริ่มร่วนแล้วครับผมเป็นสะเก็ดเหมือนบิงซูกันเลยทีเดียวโอ้โหโคตรลึกอ่ะเกือบลงลึกสัตว์อ่ะความยาวของไม้แม่งเมตรหนึ่งแม่งดึกเมตรหนึ่งอ่ะคิดดูคลั่งอยู่ว้าว nice มีการใส่เอฟเฟคในการถ่ายรูปสักหน่อยนะครับโอ้หัวแตกแล้วตอนนี้นะครับเราก็เดินขึ้นมาถึงจุดที่อยู่สูงมากกว่า 3,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลแล้วครับแล้วเราก็เข้ามาอยู่โซนที่เป็นหิมะอย่างเต็มตัวแล้วครับไม่มีทางดินแม้แต่นิดเดียวครับอย่างที่ทุกคนเห็นทีแล้วครับตอนนี้ไม่เหนื่อยนะเห็นหิมะแต่ว่าถ้าจะตื่นเต้นกว่าต้องเห็นขี่ม้าขี่ม้าครับ What the fuck คนที่สอนเราได้ลื่นล้มไปเรียบร้อยแล้วครับเมื่อกี้เขายังสอนอยู่เลยโอ้ยังลื่นได้เลยแล้วเราจะเหลือเหรอครับจะเดินไงวะเนี่ยความหวังเลยว่าจะรอดคุณต้องหาลายเว้ยคุณต้องหาแบบรูทาวที่คนแม่งเดินแล้ว3,000 เมตรยังวะกูว่าถึงละแปลว่า 3,000 นี่คือออกซิเจนเริ่มน้อยแล้วใช่ใช่จะเริ่มรู้สึกมึนอย่างมากแล้วทิปในการหายใจคืออะไรครับคุณพีต้องหายใจให้ลึกขึ้นครับตรงนั้นไกลๆนะครับเราก็เห็นเป็นน้ำตกที่แข็งเป็นน้ำแข็งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมบ้ามากจริงตอนนี้นะครับเราก็ได้เดินทางมาถึงแคมป์ของเราที่เราจะนอนกันในคืนที่2นะครับผมนั่นก็คือ Big Cattle Camp นะครับซึ่งมีความสูงมากกว่า 3,013 เมตรจากระดับน้ำทะเลครับผมวันนี้นะครับเราเดินมาทั้งหมด 6.2 โลครับแล้วเราใช้เวลาไปทั้งหมด3ชั่วโมงกับอีก40นาทีครับผมถ้าเทียบกับเมื่อวานแล้ววันนี้สนุกกว่ามากครับทั้งวิวทั้งความรู้สึกครับสุดยอดครับวันนี้ตอนนี้ก็คือการคูลดาวน์ยืดเส้นหลังจากเดินมาทั้งวันนะผมแล้วเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศภายในแคมป์กันในวันนี้นะครับว่าเป็นไงเราจะเจอกัน
คตรได้มึงตีนเปล่าไอ้เหี้ยโคตรได้ฤาษีเว้ยพวกฤาษีใช่ป่ะดูแนวนั้นอยู่อ่ะสวัสดีครับตอนนี้เป็นตอนเย็นของวันเดียวกันหลังจากที่เรามาถึงแคมป์เบเกิลทาวน์แล้วนะครับตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสี่โมงครับของวันเดียวกันเมื่อกี้พักทานข้าวเที่ยงมาแล้วก็นั่งจิบชานะครับตอนนี้เดี๋ยวเรากำลังจะเดินขึ้นไปเบเกิลทาวน์เลกกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใช้เวลาเดินทางไปเบเกิลทาวน์เลกจากแคมป์ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเราใช้เวลาลงมาอีกครึ่งชั่วโมงนะครับก็มืดพอดีครับผมเดี๋ยวไปชมบรรยากาศระหว่างทางกันแล้วเดี๋ยวดูว่าเบเกิลทาวน์เลกที่เรากำลังจะไปนั้นเป็นยังไงเดี๋ยวเราชมกันบอลมาเท่าเล็กนั้นนะครับก็ไม่ง่ายนะครับผมเป็นน้ำแข็งตลอดทางเลยนี่อย่างที่เห็นไหมพูดยังไม่ทันจะคันลื่นแล้วเนี่ยบ้าคลั่งจริงๆถ้าไม่มีไม้นี่บอกเลยว่าชีวิตจบครับผมไอจีไอสุดตีนมึงบอกระหว่างอย่างนี้นะมึงบอกระหว่างอย่างนี้นะเอาละครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็ได้ถึงเบเกิลทาวน์เลกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเดินที่ทะเลสาบน้ำแข็งครั้งแรกของชีวิตกันว่าเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูกันหวังว่าเราจะไม่ล่วงนะครับถ้าล่วงไปนี่จบเลยนะครับผมนี่คือการเดินเข้าทะเลสาบน้ำแข็งก้าวแรกของชีวิตนะครับก้าวแรกไม่เป็นไรนะครับก้าวที่สองน้ำแข็งแตกน้ำแข็งแตกน้ำแข็งแตกอุ้ยไม่ใช่ What the fuck ตอนนี้เราก็เริ่มชินกับการเดินทะเลสาบน้ำแข็งที่นี่แล้วครับเดี๋ยวเรามาไอซ์สเก็ตกันดีกว่าหนึ่งสองสามเริ่มเราก็เล่นเอ็กโอกันกลางทะเลสาบน้ำแข็งกันอยู่นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะชนะระหว่างแคทกับผมครับดันแมนดันอันนี้คือผู้ชนะนะครับผมคือผู้แพ้นะครับบอกเลยลูกกลางไม่ได้ชนะเสมอไปตรงฝั่งนี้นะครับก็เป็นฝั่งที่น้ำยังไม่แข็งมากนะครับข้างล่างจะเป็นน้ำนะครับแต่ฝั่งนี้นะครับคือแข็งมากๆครับถ้าสังเกตจะเห็น2เลเยอร์ครับฝั่งนี้จะขาวกว่าเขาเลยไม่ให้เดินไปฝั่งนี้ครับผมสาเหตุที่ทะเลสาบฝั่งนั้นไม่แข็งทั้งทะเลสาบนะครับก็เพราะว่าฝั่งนั้นจะโดนแดดเยอะกว่าฝั่งนี้นะครับเพราะว่าทะเลสาบฝั่งนี้จะโดนภูเขาข้างบนบล็อกแดดทั้งวันอยู่ครับมันเลยแข็งครับผมแต่ฝั่งนั้นเนี่ยมันเนินเตี้ยกว่าครับก็เลยทำให้โดนพระอาทิตย์แล้วละลายกว่าฝั่งนี้ครับผมเดี๋ยวเราจะไปเดินฝั่งนี้กันว่าเป็นไงครับผมแล้วเมื่อเราเดินข้ามเบเกิลทาวน์เลกมาแล้วนะครับเราก็จะพบกับวัดแห่งศาสนาฮินดูนะครับซึ่งมีเทพงูเจ็ดหัวอยู่ข้างในนะครับเป็นผู้ร่วมงานกับทำโทษคนที่ทำผิดด้วยการฉกด้วยการฉกด้วยการฉกเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศข้างในกันว่าเป็นไงอันนี้ก็คือบรรยากาศข้างในของวัดฮินดูแห่งนี้นะครับซึ่งมีเทพเจ้างูเจ็ดหัวซึ่งเป็นผู้ร่วมร่างกับพระวิษณุกำจัดคนไม่ดีนะครับผมเอาไหว้เสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการสั่นกระดิ่งครับผมเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตครับเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าทะเลสาบฝั่งนี้เป็นน้ำแข็งแค่โซนข้างบนเท่านั้นครับผมข้างล่างจะเป็นน้ำหมดครับมันก็เลยขยับได้อย่างนั้นนะครับครับผมหลังจากเราเดินเข้าทะเลสาบบอมเท่าเล็กกันฝั่งนั้นกันมาแล้วนะครับเราก็เดินอ้อมทะเลสาบวนเป็นลูปกลับมาที่เดิมนะครับผมเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆกันเลยทีเดียวแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะเดินขึ้นซัมมิตยอดของทริปบอมเท่าเล็กกันนะครับความสูงจากระดับน้ำทะเล 3,600 เมตรครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นไงนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในวันพรุ่งนี้เช้าผมเป็นยามาซิมดีวะอวะ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 วะบอก
กเลยว่าตอนนี้เราใส่เสื้อกัน 5-6 ชั้นเลยทีเดียวครับผมแล้วอีกอย่างนึงเราจะใส่รองเท้านอนพร้อมกับถุงเท้า3ชั้นครับผมขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีเมื่อคืนบอกเลยว่าอุณหภูมินี่ลงไปถึง -10 องศาครับผมว่าจะไม่รอดแล้ววันนี้นะครับจะเป็นวันที่เราเดินหนักที่สุดของทริปแล้วครับผมไม่มีทางบันไดที่เป็นเนินล้วนๆบอกว่าถ้าหัวใจเต้นแรงๆแล้วมึงนั่งแม่งมีโอกาสหัวใจวายใกล้จะถึงแล้วแค่หนึ่งทีเหลือแล้วบอกเลยว่ามาถึงจุดๆนี้แล้วไม่มีคำบรรยายใดให้รู้สึกครับผมวิวฝั่งนี้ก็ให้ฟีลเหมือนไปแบบพวกดอยเลยใช่ป่ะเหมือนแบบเชียงดาวที่เชียงใหม่อะไรเงี้ยแต่ฝั่งนี้นี่คือเหมือนแบบเบสแคมป์เอเวอเรสต์ได้หลายมูดหลายประเทศไม่ต้องแบบเดินเยอะแต่ว่าให้วิวที่คุ้มค่าใช่ใช่แล้วสำหรับคนที่ไม่เคยมาเดินก็บอกเลยว่าไหวแน่นอนครับถ้าเขาตกทุก5นาทีครับถ้าไม่มีเพื่อนเตือนนี่ผมว่าหายทั้งตัว